ดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูอริสาแก้วไซงวนนั่นเองนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะจากที่เราเรียนกันในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องอะไรเราเรียนกันในเรื่องสินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาต่อเนื้อหาของวันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่แล้วก็คือเรื่องความหมายของสินค้านักเรียนจำได้ไหมคะว่าสินค้าเนี่ยหมายถึงอะไรสินค้านะคะก็คือสิ่งของที่เราซื้อขายกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยลองยกตัวอย่างสิคะเสื้อผ้าอะไรอีกดินสอยางลบไม้บรรทัดอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมคะซึ่งสินค้าเนี่ยก็คือสิ่งของที่เราซื้อขายกันแต่ก็ยังมีบางอย่างนะคะที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อขายกันแต่เราก็เรียกว่าสินค้าอย่างเช่นอะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อขายกันจำได้ไหมอย่างเช่นของขวัญจำได้ไหมคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ให้ของขวัญเราอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสินค้าที่ได้มาโดยไม่ต้องใช้เงินซื้อนั่นเองนะคะหรือว่าสินค้าที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกันและกันจำได้ไหมคะสินค้าที่แลกเปลี่ยนกันเนี่ยเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นคุณครูมีอะไรเอ่ยคุณครูมีผลไม้นักเรียนมีผักอย่างเงี้ยเราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้อย่างนี้เราเรียกว่าสินค้าไหมคะสินค้านั่นเองนะคะเรามาทบทวนความหมายกันอีกรอบนะคะสินค้าก็คือสิ่งของที่ซื้อขายกันหรือว่าจะเป็นสิ่งของที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดปากกาหรือเรียกรวมๆ ว่าอุปกรณ์การเรียนนั่นเองทุกคนนำมาไหมคะวันนี้นำมานะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นเราต้องนำมาโรงเรียนในทุกๆวันนั่นเองอันนี้คืออะไรคะสมุดนั่นเองสมุดมีประโยชน์อย่างไรคะเอาไว้เขียนหรือว่าจดบันทึกเรื่องราวต่างๆลงไปใช่ไหมคะทุกคนมีใช่ไหมเรามาดูภาพต่อไปนะคะอะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยขนมขนมมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมขนมนะคะมีประโยชน์แต่ว่าเราต้องเป็นไงเลือกทานแต่เลือกทานอะไรเลือกทานของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นขนมขบเคี้ยวอย่างเงี้ยมีประโยชน์ไหมทานแล้วทำให้ฟันเป็นไงฟันผุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกรับประทานอาหารเราต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถบอกความจำเป็นในการใช้สินค้าได้เรามาดูกันนะคะสินค้าใดบ้างที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนไหนครูขอตัวแทนหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนฝั่งนี้ลูกมาด้านหน้าสินค้าอะไรบ้างครับที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราหนังสือเรียนหนังสือเรียนมีประโยชน์ยังไงลูกเอาไว้เขียนหนังสือเรียนเอาไว้เขียนหนังสือลูกหนังสือเอาไว้ยังไงเอาไว้เราศึกษาเนื้อหาของบทเรียนนั่นเองนะคะส่วนสมุดเนี่ยเราเอาไว้เขียนหรือว่าจดบันทึกนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกขอตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะด้านหน้า
สินค้าใดบ้างคะที่มีความจำเป็นให้หนูยกตัวอย่างในห้องเรียนเนี่ยง่ายๆเลยอะไรบ้างดินสออะไรนะคะดินสอดินสอมีประโยชน์ยังไงลูกเอาไว้เขียนหรือว่าเอาไว้ทำไงเอาไว้เขียนจดบันทึกลงไปในสมุดนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพื่อนตอบมาทั้งสองอย่างทั้งสมุดแล้วก็ดินสอล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมเอ่ยจำเป็นไหมคะจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเรานั่นเองนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบเดี๋ยวเรามาดูภาพกันแล้วนักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมนะภาพอะไรเอ่ยอาหารมีความจำเป็นยังไงคะแต่ละวันนักเรียนรับประทานอาหารวันละกี่มื้อเอ่ยกี่มื้อคะกี่มื้อ3มื้อนะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นลูกมื้อเย็นนะคะอย่างเช่นมื้อกลางวันเนี่ยเราได้ทานกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราอาหารนี่เป็นสินค้าหรือเปล่าเป็นสินค้าไหมคะอาหารเป็นสินค้านะคะต่อมาอะไรเอ่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีความจำเป็นยังไงคะมีความจำเป็นยังไงใช้เพื่อปกปิดร่างกายใช่ไหมคะหรือว่าช่วยให้เกิดความอบอุ่นใช่ไหมคะอย่างเช่นก่อนเราออกจากบ้านเราต้องใส่เสื้อผ้าไหมคะใส่ไหมอย่างเช่นถ้าอากาศหนาวอย่างเงี้ยนักเรียนอยู่บ้านนักเรียนทำยังไงอาจจะใส่เสื้อกันหนาวหรือว่านอนห่มผ้านั่นเองนะคะก็จะช่วยให้เป็นไงร่างกายเราได้รับความอบอุ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้ามีความจำเป็นไหมคะจำเป็นนะเรามาดูภาพต่อมาอะไรเอ่ยบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยนั่นเองที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นไงคะแต่ละคนในครอบครัวก็สามารถร่วมกันทำกิจกรรมในบ้านของเราอย่างเช่นเรากลับจากโรงเรียนเนี่ยเราก็เป็นไงไปไหนเราก็กลับบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นไงช่วยกันทำอะไรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบ้านของเราให้น่าอยู่นั่นเองนะคะบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าไหมคะเป็นสินค้านั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ยภาพนี้ก็คือยารักษาโรคนั่นเองในใครไม่เคยป่วยเลยมีไหมไม่มีเลยหรอไม่ป่วยเลยแต่ละคนนะคะเกิดมาล้วนแล้วแต่ต้องมีอาการเป็นไงเจ็บป่วยนั่นเองนะคะอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การที่ถ้าเราไม่อยากให้ป่วยเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องรับประทานอาหารให้เป็นยังไงให้ครบทั้ง5หมู่เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่เป็นไงแข็งแรงนะคะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงเนี่ยเราก็ไม่ป่วยเมื่อเราไม่ป่วยแล้วเราต้องทานยาไหมไม่ต้องในใครกลัวเข็มฉีดยาบ้างกลัวไหมถ้ากลัวเข็มฉีดยาเพราะฉะนั้นเราต้องทำไงเราต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงนั่นเองนะคะโดยการรับประทานอาหารให้เป็นยังไงให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่นั่นเองจากที่คุณครูบอกมาเมื่อกี้4อย่างมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคืออาหารอย่างที่2คือเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่3คือ
บ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยสิ่งสุดท้ายคือยารักษาโรคนั่นเองนะคะ4อย่างเนี่ยเราเรียกรวมกันว่าปัจจัย4ซึ่งปัจจัย4นี่นะคะก็คือเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นไงคะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเรานั่นเองนะคะต่อมานักเรียนทราบไหมคะว่าสินค้าที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในชีวิตของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างเช่นอ่ะวันนี้นักเรียนมาโรงเรียนโดยวิธีใดคะมาใช้อะไรมาโดยใช้รถใช่ไหมคะอย่างเช่นในสมัยก่อนเราใช้วิธีการเดินแต่ด้วยสมัยเป็นไงคะด้วยสมัยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจึงใช้รถนั่นเองนะคะในการเราจึงใช้รถนั่นเองนะคะเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตของเราซึ่งรถเนี่ยเป็นสินค้าไหมคะเป็นนะคะแต่เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราถูกต้องไหมคะเรามาดูภาพแรกภาพนี้คืออะไรเอ่ยอะไรคะโทรทัศน์ใช่เปล่ามีความจำเป็นไหมคะจำเป็นจำเป็นยังไงทำให้เราสามารถทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเนี่ยเสาร์อาทิตย์ตื่นมาก็ดูการ์ตูนหรือเปล่าดูไหมคะดูไหมเพราะฉะนั้นโทรทัศน์เนี่ยมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมจำเป็นนะคะเรามาดูภาพต่อไปอะไรเอ่ยช่วงนี้อากาศเป็นไงคะร้อนไหมเพราะฉะนั้นอากาศร้อนเราจึงต้องเปิดพัดเปิดแล้วเป็นไงเย็นสบายไหมต่อไปอะไรเอ่ยอย่างเช่นช่วยเป็นไงคะช่วยให้เราสามารถเดินทางเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ต้องใช้วิธีเดินใช่ไหมคะต่อไปอันนี้คืออะไรเอ่ยโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นยังไงเอ่ยจำเป็นยังไงคะใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะส่วนในวัยของเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไหมในวัยของพวกเราจำเป็นต้องใช้ไหมคะวัยของพวกเรายังไม่จำเป็นต้องใช้เนาะอาจจะในวัยของคุณพ่อคุณแม่ที่มีโตกว่านี้นะคะเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารนั่นเองครูขอถามนักเรียนหน่อยว่าแต่ละวันเนี่ยตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้านักเรียนได้นำเงินไปซื้อสินค้าอะไรบ้างด้านหลังซื้ออะไรบ้างลูกตั้งแต่มาโรงเรียนตอนเช้าผมนำเงินไปซื้ออะไรบ้างไม้บรรทัดไม้บรรทัดไม้บรรทัดมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ยังไงขีดเส้นไม้บรรทัดนะคะก็เป็นสินค้าที่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์การเป็นอุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคนด้านหลังก่อนตั้งแต่มาโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยหนูนำเงินไปซื้อสินค้าอะไรบ้างอย่างเช่นล่าสุดเลยพักกลางวันซื้ออะไรเอ่ยซื้อซื้ออะไรยางลบซื้อยางลบยางลบอย่างเดียวหรอมีอะไรอีกมีอะไรอีกกบเหลากบเหลาอะไรอีกลูกดินสอดินสอมีอีกไหมมีอีกเหรออ่ะอะไรกล่องดินสอด้วยโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจากที่เพื่อนตอบมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์การอุปกรณ์อะไรลูกอุปกรณ์การเรียนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะ
ต่อมาเรามาดูนะคะสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยแล้วก็สิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆอยากทราบไหมว่ามีด้านอะไรบ้างเรามาดูด้านแรกอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสินค้าที่ตอบสนองเราเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายใช่ไหมคะอย่างเช่นใช้ค้นหาข้อมูลต่างๆนั่นเองต่อไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเราเรียกว่าเครื่องดนตรีอันนี้เพื่อให้เกิดความสนุกสนานหรือว่าความเพลิดเพลินนั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอะไรคะอะไรเอ่ยเราเรียกว่าเครื่องประดับนั่นเองนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามสิ่งเหล่านี้ผู้ชายจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าลูกไม่ผู้ชายไม่จำเป็นนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเนาะที่ใช้เพื่อประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะคะนักเรียนทราบไหมว่าการที่เราจะเลือกซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างทราบไหมคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเป็นไงคะเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกซื้อสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างเช่นนักเรียนมีดินสออยู่แล้วเนี่ยนักเรียนจะซื้อใหม่อีกไหมคะไม่ซื้อนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ก่อนนั่นเองนะคะถ้ามีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เนาะต่อไปค่ะเลือกซื้อสินค้าที่เป็นไงมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์นั่นเองนะคะต่อมาก็คือเราไม่ควรเลือกซื้อสินค้านะคะตามโฆษณาชวนเชื่ออย่างเช่นว่าโฆษณาที่มีคำเป็นไงคะคำโฆษณาเกินจริงนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4ไม่ควรซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือยนักเรียนเข้าใจคำว่าฟุ่มเฟือยไหมคะก็คืออย่างเช่นว่าสิ่งของเนี่ยเรามีอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่หรือว่าของอย่างเช่นรองเท้านักเรียนเนี่ยนักเรียนมีรองเท้าอยู่แล้ว1คู่แต่ว่าเป็นไงรองเท้าของนักเรียนชำรุดใช่ไหมคะเราอาจจะนำไปซ่อมแซมได้ถูกต้องไหมคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่นั่นเองอันนี้ก็เป็นการประหยัดเงินของคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ดีไหมดีนะคะต่อมาข้อสุดท้ายแล้วเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนั่นเองนะคะใช่อันนี้อย่างเช่นในภาพก็เป็นไงคะคนกำลังซื้ออะไรเอ่ยซื้อผักนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อเราต้องทำการเปรียบเทียบราคาก่อนนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะว่าสินค้าที่มีความจำเป็นแล้วก็สินค้าที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบายเนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณครูให้ดูภาพไปแล้วจำได้ไหมอย่างแรกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโทรทัศน์ใช่ไหมคะอย่างที่สองอะไรเอ่ยอะไรคะเสื้อผ้าอย่างที่สามอะไรคะอย่างที่3ที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านของเรานั่นเองต่อมาอย่างที่4คือที่เราใช้รับประทานในทุกๆวันคืออาหารนะคะต่อมาเมื่ออากาศร้อนเราก็เปิดอะไรพัดลมนั่นเองพัดลมก็เป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะต่อมาโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะใช่ไหม
ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในสมัยก่อนนักเรียนทราบไหมว่าเขาใช้การติดต่อสื่อสารยังไงสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเราใช้การติดต่อโดยการเขียนจดหมายนั่นเองนะคะแต่ว่าด้วยสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะคะจึงมีการใช้โทรศัพท์มือถือต่างๆนั่นเองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมายารักษาโรคยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะใช่เมื่อเราไม่สบายอย่างเงี้ยเราก็ต้องกินยาหรือว่าไปหาหมอนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสิ่งของที่จำเป็นเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรพอจะทราบหรือยังใช้เพื่อตอบสนองความต้องการใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกมาหยิบบัตรคำเนาะแล้วก็ให้บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นในชีวิตของนักเรียนหรือไม่ดีไหมคะโดยคุณครูจะเรียกชื่อดีไหมคุณครูเรียกชื่อใครคนนั้นออกมาหน้าห้องนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคนแรกกรีดค่ะกรีดเพื่อนๆดูนะคะคุณครูจะให้เพื่อนเนี่ยหยิบบัตรคำหนึ่งใบแล้วก็ชูให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ให้เราออกเสียงตามพร้อมทั้งให้เพื่อนบอกว่าสินค้าเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่นะคะหยิบใบแรกลูกเลือกเลยให้เพื่อนดูด้วยอ่านว่าอะไรขนมออกเสียงพร้อมกันขนมทีนี้คุณครูจะถามกริตว่าขนมมีความจำเป็นไหมลูกไม่จำเป็นหรอจำเป็นไหมครับขนมนะคะอาจจะมีความจำเป็นแต่ว่าเราต้องเลือกขนมที่เป็นยังไงคะมีประโยชน์นั่นเองขนมขบเคี้ยวอะไรอย่างนี้สมควรที่จะซื้อไหมไม่ควรจะทำให้เป็นไงฟันผุนั่นเองนะคะกริดเข้าไปนั่งที่ได้ลูกคนต่อไปธนภัทรลูกธนภัทรด้านในฟังลูกดูว่าเพื่อนหยิบคำว่าอะไรอันนี้คือผลไม้ออกเสียงพร้อมกันค่ะผลไม้ผลไม้มีความจำเป็นไหมลูกธนภัทรจำเป็นไหมครับจำเป็นนะคะผลไม้เนี่ยมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะต่อไปเด็กชายกิตติพจน์ลูกกิตติพจน์เลือกหยิบหนึ่งใบใบไหนก็ได้และให้เพื่อนๆดูด้วยด้านในดูค่ะของเล่นอันนี้คือของเล่นราคาแพงออกเสียงพร้อมกันค่ะทีนี้คุณครูจะถามเพื่อนเราว่าของเล่นราคาแพงเนี่ยมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของเราไหมคะไม่จำเป็นนะคะถูกต้องเก่งมากต่อไปอภิญญาค่ะอภิญญาอภิญญานะคะเลือกบัตรคำหนึ่งใบลูกด้านในดูนะคะว่าเพื่อนตอบถูกหรือเปล่าให้เพื่อนดูด้วยไหนคำว่าอะไรเอ่ยน้ำอัดลมออกเสียงพร้อมกันค่ะน้ำอัดลมมีความจำเป็นไหมอภิญญาจำเป็นไหมคะเพื่อนบอกว่าน้ำอัดลมเนี่ยไม่จำเป็นนะคะถ้าเราดื่มเข้าไปเยอะๆจะเป็นยังไงอาจจะทำให้ปวดท้องนั่นเองนะคะเข้าไปนั่งได้ลูกคนต่อมากัญญาพักกัญญาพักค่ะด้านในตั้งใจฟังเร็วเดี๋ยวคุณครูจะถามอีกครั้งหนึ่งนะหยิบหนึ่งใบลูก
รถจักรยานออกเสียงพร้อมกันรถจักรยานมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นไหมด้านในจำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะเชิญด้านในเลยค่ะลูกต่อไปคนต่อไปเด็กหญิงณัฐิชาลูกณัฐิชาณัฐิชาค่ะหยิบบัตรคำหนึ่งใบลูกหันหน้ามาฝั่งนี้หยิบบัตรคำหนึ่งใบใบไหนก็ได้ออกเสียงพร้อมกันลูกกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนมีความจำเป็นไหมคะจำเป็นจำเป็นนะคะเพราะว่าเป็นไงเราใช้ทำไมใช้ทำอะไรใช้ใส่หนังสือหรือว่าสิ่งของต่างๆนะคะต่อมาไหนใครอยากจะอาสาบ้างผู้หญิงด้านหน้าหยิบหนึ่งใบค่ะมาของอะไรเอ่ยยาสีฟันจำเป็นไหมคะลูกจำเป็นจำเป็นไหมคะยาสีฟันเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะต่อมาเด็กหญิงฟารุ่งฟารุ่งฟารุ่งเลือกหนึ่งใบค่ะโทรศัพท์มือถือออกเสียงพร้อมกันค่ะจำเป็นไหมคะจำเป็นเพราะว่าใช้ทำอะไรลูกใช้ติดต่อใช้ติดต่อสื่อสารนั่นเองนะคะคนต่อมาเอมิกาค่ะเอมิกาเอมิกาเลือกหนึ่งใบอันนี้คืออะไรเกมคอมพิวเตอร์ออกเสียงพร้อมกันจำเป็นไหมคะจำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะปรบมือให้เพื่อนต่อไปผู้โชคดีคนสุดท้ายเด็กชายเตวิทลูกเด็กชายเตวิทเตวิทออกมาหน้าห้องใบสุดท้ายแล้วคุยหยิบให้ไหนได้อะไรช่วยเพื่อนๆดูด้วยอะไรครับเสื้อผ้าลูกออกเสียงพร้อมกันเสื้อผ้ามีความจำเป็นไหมเตวิทจำเป็นเนาะที่เราใส่มาเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเสื้อผ้าเนาะปรบมือให้เตวิทหน่อยนั่งตัวตรงเมื่อกี้จำได้ไหมที่เพื่อนออกมาหยิบบัตรคำจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างมีน้ำอัดลมอะไรอีกผลไม้อะไรอีกคะขนมรถจักรยานขนมอะไรอีกกระเป๋านักเรียนแล้วมีอะไรอีกบ้างอะไรนะคะเสื้อผ้าซึ่งสิ่งต่างๆที่เพื่อนออกมาหยิบบัตรคำเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นไหมคะมีทั้งสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราทั้งสิ้นเอาละค่ะนักเรียนพอจะเข้าใจความหมายของสินค้าแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานอยากทำหรือยังอยากค่ะนักเรียนฟังคำชี้แจงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราเนี่ยวาดภาพสินค้าที่เราชอบคนละหนึ่งหนึ่งอย่างนั่นเองนะคะหลังจากวาดเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูจะให้ออกมานำเสนอผลงานของตัวเองดีไหมคะพร้อมแล้วพร้อมหรือยังเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบงานนะคะส่งให้เพื่อนได้ส่งให้ฝั่งนี้
่งแม่เพื่อนด้วยลูกส่งให้เพื่อนด้วยค่ะอันนี้ให้เพื่อนด้านหน้าด้วยสิให้เพื่อนด้านหน้าด้วยนี่นี่แจกให้เพื่อนอ่ะครับได้ครบหรือยังคะครบแล้วนะนักเรียนดูนะคะฟังค่ะฟังนักเรียนได้รับใบงานแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพสินค้านะคะที่นักเรียนชอบนั่นเองคนละหนึ่งอย่างเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วให้ระบายสีให้สวยงามนะคะลงมือทำได้เลยค่ะวาดภาพสินค้าที่เราชอบคนละ1อย่างนั่นเองนะคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเราลงมือทำมีอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวเราไม้บรรทัดอะไรอีกลูกกล่องดินสอมีอะไรอีกคะสียางลบสมุดหนังสือนะคะลงมือทำไหนฝั่งนี้เริ่มวาดหรือยังคะยางลบยางลบมีประโยชน์ไหมครับมีเนาะฝั่งนี้สินค้าที่อยู่รอบๆตัวเรามีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างมีผลไม้มีอะไรอีกกล่องดินสอกล่องดินสออะไรอีกบ้างมีผักนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าสินค้าไม้บรรทัดก็ใช่ที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยหรือว่าบนโต๊ะของเรานั่นเองลงมือวาดได้เลยลูกใช่แล้วโต๊ะหรือว่าเก้าอี้เนี่ยเราก็เรียกว่าสินค้านะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้มองเห็นได้นะคะวาดเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะหนูวาดอะไรคะเนี่ยแครอทไหนใครวาดดินสอบ้างมีไหมวาดดินสอวาดอะไรคะวาดดินสออุปกรณ์การเรียนใช่สินค้าไหมคะใช่เนาะแครอทระบายสีด้วยลูกวาดเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะหนูวาดอะไรคะหนูวาดอะไรเอ่ยแอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้ใช่ไหมผลไม้เป็นสินค้าไหมคะเป็นเนาะวาดอะไรลูกอะไรนะคะวาดบ้านใช่ไหมบ้านเป็นสินค้าหรือเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตไหมเป็นนะคะระบายสีด้วยค่ะ
หนใครวาดเสร็จแล้วบ้างมีไหมยังไม่ยังไม่เสร็จเนาะฝั่งนี้วาดอะไรกันบ้างคะวาดกบเหลาอะไรอีกมีวาดบ้านด้วยใช่ไหมบ้านจำเป็นไหมลูกจำเป็นเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของเราผมวาดอะไรครับไม้บรรทัดไม้บรรทัดไม้บรรทัดจำเป็นไหมจำเป็นเนาะใช้ทำอะไรใช้ไว้ขีดเส้นผมวาดอะไรเอ่ยดินสอดินสอจำเป็นไหมคะจำเป็นเนาะเป็นอุปกรณ์การเรียนไหนใครวาดเสร็จแล้วบ้างวาดเสร็จแล้วระบายสีเลยนะลูกไม้บรรทัดดูตัวอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นสินค้าทั้งนั้นเลยมีไม้บรรทัดเป็นสองอันกรีดวาดอะไรลูกกรีดวาดอะไรครับกรีดวาดอะไรครับยางลบเนาะแชมป์อ่ะแชมป์วาดอะไรไม้บรรทัดอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเรียนสำคัญไหมคะสำคัญเนาะใช้ทำอะไรอ่ะใช้ทำอะไรบ้างใช้ไว้เขียนหนังสือใช่ไหมวาดอะไรคะลูกองุ่นเป็นผลไม้ใช่ไหมคะผลไม้เป็นสินค้าไหมเป็นเนาะมีเพื่อนบางคนระบายสีแล้วนะคะคนที่ยังช้าอยู่รีบเร่งมือเลยลูกเพื่อนบางคนระบายสีแล้วนะคะมีใครวาดพัดลมไหมเนี่ยมีไหมคะส่วนใหญ่นักเรียนจะวาดอุปกรณ์การเรียนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดนั่นเองเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังคะครูให้เวลาอีก2 นาทีเสร็จทันไหมเนี่ยเร่งมือเลยคนที่ยังช้าอยู่นะคะใครเสร็จแล้วบ้างคะไหนใครระบายสีเสร็จแล้วบ้างได้ค่ะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยที่เป็นสินค้าได้หมดเลยจะเป็นสีไม้ดินสอปากกาโต๊ะเรียนหรือว่าเก้าอี้กระเป๋านักเรียนก็ได้นะคะได้ค่ะบ้านก็ได้บ้านเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะสำคัญไหม
เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตนะคะเสร็จหรือยังผู้ชายฝั่งนี้เสร็จหรือยังคะสัญญาอังกฤษยังลบใช่ไหมของเราโอเคยังลบไหนเสร็จกี่คนแล้วคะฝั่งนี้คือทำบ้านนะครับผมเป็นแบบโอเคค่ะอ่ะนั่งลงบางคนเสร็จแล้วพร้อมที่จะเสนอผลงานหรือยังพร้อมยังยังไม่เสร็จยังไหนใครเสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวครูจะให้ออกมาโชว์ผลงานเนาะดีไหมอยากเห็นหรือเปล่าว่าเพื่อนของเราเนี่ยวาดอะไรกันบ้างอยากเห็นเนาะไหนใครเสร็จแล้วบ้างกรีดเสร็จหรือยังคะไหนครูขอดูผลงานของกรีดหน่อยออกมาหน้าห้องเลยไหนให้เพื่อนๆดูสิคะว่าของกรีดเนี่ยเป็นอะไรไหนกรีดลองบอกสิคะกรีดวาดภาพอะไรเป็นยางลบกรีดวาดภาพกรีดวาดภาพอะไรลูกยางลบใช่ไหมยางลบมีความสำคัญไหมลูกมีความจำเป็นไหมจำเป็นเนาะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์อะไรลูกอุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะคะเรานำมาโรงเรียนในทุกๆวันเนาะปรบมือให้กรีดหน่อยค่ะต่อไปคนต่อไปเชิญเลยค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรเอ่ยในรายงานตัวนิดนึงเด็กหญิงอะไรนะคะกิตติยานีสงแก้วเด็กหญิงกิตติยานีนะคะหนูวาดอะไรเอ่ยสตรอเบอรี่วาดสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะเป็นอะไรเป็นผลเป็นผลไม้ซึ่งผลไม้เนี่ยเป็นสินค้าหรือเปล่าลูกเป็นสินค้าไหมคะเป็นสินค้านั่นเองนะคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เนาะคนต่อไปไหนใครเสร็จบ้างไหนพร้อมจะโชว์หรือยังมาหน้าห้องเลยลูกผมวาดอะไรครับวาดอะไรนะเพื่อนวาดสีไม้นั่นเองสีไม้มีความจำเป็นไหมลูกจำเป็นไหมจำเป็นนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยด้านในปรบมือให้เพื่อนหน่อยอีกสักคนนึงค่ะเชิญเลยค่ะหนูวาดอะไรเอ่ยอะไรคะเพื่อนวาดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นอะไรเป็นผลไม้ผลไม้เป็นสินค้าไหมลูกเป็นนะคะเพราะว่าเป็นไงมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองนะคะเหมือนเราทานข้าวอย่างเงี้ยเราก็ทานผักทานผลไม้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของเรานั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะอันนี้หนูวาดอะไรลูกให้เพื่อนดูหน่อยวาดอะไรคะองุ่นเป็นอะไรเป็นผลไม้ใช่ไหมผลไม้เป็นสินค้าไหมคะองุ่นเป็นผลไม้ผลไม้ก็เป็นสินค้านั่นเองนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนพอจะทราบหรือยังคะว่าสินค้าเนี่ยคืออะไรพอจะทราบหรือยังคะทราบแล้วเนาะสินค้าก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราเองนะคะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่
ได้มาโดยการซื้อขายหรือว่าจะเป็นสินค้าที่ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะคาบนี้นะคะคุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวคาบต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะคะ